สวัสดีค่ะคลิปนี้มีประกาศด่วนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอุตุประกาศเตือนฉบับที่1เตือนรับมือ Depression วันที่18ถึง20กันยายน2563ฝนตกหนักทั่วไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุระดับ2 Depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายน2563ฉบับที่1ลงวันที่15กันยายน2563เมื่อวันที่15กันยายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่านาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุระดับ2 Depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายน2563ฉบับที่1ลงวันที่15กันยายน2563โดยระบุว่าเมื่อเวลา 13:00 นวันที่15กันยายน2563หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ2 Depression แล้วโดยเมื่อเวลา 16:00 นมีศูนย์กลางที่ละติจูด 12.5 องศาเหนือลองติจูด 120.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2563ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกับมีลมแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคอื่นๆจะมีผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและงดการเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่15กันยายนพ.ศ. 2563เวลา 17:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่16กันยายน2563เวลา 17:00 น